ชวนอ่านวอลเดนตามหัวหน้าฮงแล้วหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณสวัสดีเพื่อนๆวันนี้จับได้ไปอ่านวอลเดนตามหัวหน้าฮงโฮมทาวช่าๆมาแล้วค่ะซึ่งเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้และเคยได้ยินชื่อผู้เขียนด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้อ่านจนมีทริกเกอร์เป็นคิมฟอนโฮนั่นเองค่ะก็หลังจากที่เราได้เห็นหัวหน้าฮงนะคะได้เฉิดฉายเล่นกระดานโต้คลื่นอะไรของนางไปเนี่ยจนถึง EP ที่2เราก็เห็นเขาเนี่ยพลิกอ่านหนังสือเล่มนึงนะคะอยู่บนโขดหินซึ่งนั่นก็คือวอลเดนนั่นเองหรือในชื่อภาษาไทยคือคืนสู่ห่วงชีวิตภายในไม่แน่ใจเหมือนกันวอลเดนคืนชีวิตสู่ห่วงสงบภายในจับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบกดซื้อหนังสือเล่มนี้อย่างเร็วไปก็อยากรู้มากๆเลยว่าผู้ชายแสนอบอุ่นแต่ว่าแบบออกจะมีความประหลาดๆอย่างหัวหน้าฮงเนี่ยเขาอ่านอะไรแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อคาแรคเตอร์ฮงดูชิกของเขายังไงบ้างหลังจากที่แจ็บได้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้จบมาแล้วนะคะยาวประมาณ390กว่าหน้าเนี่ยแจ็บก็ได้พบว่ามันเป็นหนังสือที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะเอามารีวิวให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรโฮมทาวช่าช่าได้รับอิทธิพลอะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างและสุดท้ายเราที่เป็นผู้อ่านหรือผู้เสพซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างนะคะบอกเลยว่าจะพบกับปรัชญาชีวิตเบื้องหลังหลักยิ้มพิฆาตของคิมฟอนโฮต้องบอกว่าวอลเดนเนี่ยเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่าเฮนรี่เดวิดตอโรเขาเดินทางเข้าไปในป่าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าประมาณ2ปีกับอีก2เดือนนะคะแล้วหนังสือเล่มนี้ก็เป็นบันทึกที่เขาได้สรุปรวบยอดสิ่งที่เขาได้จากการใช้ชีวิตในป่านั่นเองบริเวณที่ตอโรได้เดินทางไปใช้ชีวิตกว่า2ปีเนี่ยเป็นริมบึงน้ำที่ชื่อว่าวอลเดนเขาได้สร้างบ้านกระท่อมหลังหนึ่งนะคะที่เรียกว่าแคบินนั่นแหละอยู่ที่ริมบึงน้ำนั้นลองนึกภาพมันจะเป็นเหมือนกับบึงน้ำที่เหมือนทะเลสาบแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาป่าแล้วก็หมู่แมกไม้ซึ่งมันจะดูชิลแล้วก็ดูสบายใจมากๆนะคะเหมือนกับฟีลลิ่งตอนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เลยเราจะรู้สึกแบบว่าสงบแล้วก็ได้ค่อยๆลิ้มรสชีวิตในแบบที่ช้าลงแต่ว่ามีความหมายมากขึ้นซึ่งนี่ก็จะเป็นภาพกระท่อมบ้านของตอโรนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยเงินแค่28ดอลลาร์เท่านั้นเองถ้านับเป็นเงินในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็คือราวๆ800ดอลลาร์หรือเกือบ 30,000 บาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าถูกมากๆนะคะตอโรเนี่ยได้เขียนงานวอลเดนขึ้นในปี1846นะคะหลังจากที่อยู่ที่นั่นมาได้1ปีตอโรก็จะถูกถามคำถามเยอะมากว่าเขาไปที่นั่นทำไมและในท่อนต่อไปนี้ที่จะอ่านให้ฟังนะคะเขาได้เขียนอธิบายไปว่าทำไมเขาจึงเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังข้าพเจ้าไปสู่ป่าก็ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างลุ่มลึกเพื่อเผชิญกับสิ่งอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดของชีวิตเท่านั้นเพื่อลองดูว่าข้าพเจ้าจะสามารถเรียนรู้ในสิ่งซึ่งสมควรจะได้รู้หรือไม่และเพื่อว่าเมื่อถึงวันที่จะต้องตายไปข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องพบว่าตนยังไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงเลยข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างที่มิใช่ชีวิตด้วยว่าการมีชีวิตอยู่นี้เป็นสิ่งมีค่ายิ่งทั้งข้าพเจ้าก็มิได้ต้องการที่จะปลีกเร้นตนไปอยู่เพียงลำพังนอกเสียจากไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้นฟอโรตั้งใจที่จะไปใช้ชีวิตแบบนั้นเพื่อจะทดลองนะคะว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เรียบง่ายแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันสำคัญจริงๆได้ยังไงบ้างและชีวิตมีอะไรที่อยากจะสอนเขาบ้างอิสรภาพของวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เขาได้พบกับข้อเท็จจริงว่าความสำเร็จในแบบที่สังคมโลกกำลังบอกเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวคิดที่แคบเกินไปและความสุขที่แท้จริงเนี่ยก็เรียบง่ายและลึกซึ้งกว่านั้นมากและนี่คือไอเดียสำคัญนะคะว่าความสุขเนี่ยมันแสนจะเรียบง่ายกว้างขวางแล้วก็ราคาถูกและเมื่อเราสามารถจะปลดปล่อยตัวเองจากการที่เราพยายามเดินในเส้นทางแคบๆพยายามที่จะต้องเป็นสิ่งนั้นหรือต้องมีสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขได้เนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเราแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ร่ำรวยความสุขมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะซึ่งสิ่งนี้แหละมันได้ถูกสะท้อนออกมาในซีรีส์ที่ชื่อว่า Hometown Cha-cha-cha วอลเดนเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราให้สามารถที่จะ
ขยับขยายขอบเขตแห่งความสุขในชีวิตเราให้กว้างขึ้นมีเสรีภาพมากขึ้นนะคะเหมือนดังที่หัวหน้าฮงเนี่ยกำลังค่อยๆละลายหัวใจของนางเอกจิตวิญญาณของฟอโรเนี่ยก็ถูกสะท้อนออกมาผ่านตัวละครที่พวกเราต่างหลงรักก็คือหัวหน้าฮงดูชิกของเรานั่นเองนะคะแทบจะพูดได้เลยว่าฟอโรก็คือหัวหน้าฮงในยุคสมัยปัจจุบันนี่แหละจับก็เลยได้พยายามจัดกลุ่มนะคะความคล้ายคลึงของ2คนนี้เนี่ยมาให้ดูซึ่งขออนุญาตแบ่งเป็น4อย่างละกันอันดับแรกนะคะคือเรื่องแบ็คกราวด์ฟอโรเนี่ยเกิดและเติบโตมาที่เมืองคองคอร์ดนี่แหละมีชีวิตตั้งแต่วัยเด็กที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้เดินทางไปจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศด้วยซึ่งก็คล้ายคลึงกับหัวหน้าฮงมากๆเลยนะคะที่เขาเกิดและเติบโตที่กงจินแต่สุดท้ายก็ไปเรียนจบจากมอโซในกรุงโซที่เป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้นั่นเองแปลว่าทั้งคู่เนี่ยมีการศึกษาชั้นนำนะคะแล้วก็มีความเก่งอ่ะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยภาพเลยอ่ะคือเป็นคนที่แบบอัจฉริยะเก่งหลายอย่างลำดับที่สองนะคะก็คือไลฟ์สไตล์พวกเขาเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่ายมากๆแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติพวกเขามีปรัชญาชีวิตที่คล้ายกันอยู่ก็คือต้องการที่จะอยู่อย่างเรียบง่ายมีความต้องการที่เล็กน้อยที่สุดเพื่อที่เขาจะสามารถสัมผัสแล้วก็ดื่มด่ำในชีวิตที่มันเป็นชีวิตจริงๆเขาพยายามจะจัดแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องแค่ทำงานอย่างลำบากยากเข็นตลอดเวลาแต่ว่าจัดเวลาให้ตัวเองได้เล่น exploreค้นหาแล้วก็ทำตามสิ่งที่หัวใจปรารถนานะคะอยู่หลายครั้งซึ่งเราจะเห็นได้เลยใน EP นึงของโฮมทาวน์ช้าๆที่หัวหน้าฮงเนี่ยบอกว่าวันนี้จะไม่ทำงานวันนี้เป็นวันเล่นไม่มีอะไรจะมาหยุดเขาได้นะคะเขาก็พุ่งตัวออกไปแล้วก็ไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดหรือว่าบางวันเขาก็แค่ออกไปถ่ายรูปเล่นหรืออ่านหนังสือทำสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำเพราะเขาไม่ได้ต้องการบ้านหลังใหญ่หรือว่ารถหรูๆหากล้มตัวลงนอนที่ไหนที่นั่นก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านอันนี้เป็นคำพูดของฟอโรเลยนะคะอยากใช้ชีวิตที่ได้มีประสบการณ์ทำสิ่งใหม่ๆมากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อันดับที่3นะคะก็จะขอพูดเรื่อง career and skill ละกันก็คืออาชีพการงานแล้วก็ทักษะส่วนตัวเป็นหัวข้อที่สนุกมากขอพูดถึงฟอโรก่อนฟอโรเนี่ยเก่งคณิตศาสตร์มากนะคะเขาสามารถจะสำรวจพื้นที่วัดระดับความลึกของบ่อบึงวอลเดนสร้างบ้านของตัวเองทำไร่มีความเซียนวรรณกรรมแบบทั้งตะวันตกและตะวันออกมากมายนะคะคล้ายกับหัวหน้าฮงมากๆเลยเรื่องเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าคณิตคิดเร็วมากประมาณคุ้มมองเลยนะคะเพราะว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยโซได้อันดับ1ของคณะวิศวะอันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนและหัวหน้าฮงก็ยังสามารถซ่อมได้ทุกอย่างอีกด้วยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะก็คือเป็นบาริสต้าเป็นพ่อค้าสบู่เป็นทำเทียนไขทำชาดองเหล้าเองอ่านหนังสือเป็นกัปตันอันนี้ก็คือจะเป็นความคล้ายคลึงกันของ2คนและในอันดับสุดท้ายนะคะจะขอนำเสนอในเรื่องของไอเดียหรือว่าแนวคิดในการใช้ชีวิตฟอโรเนี่ยแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับระบบของทุนนิยมหรือวัฒนธรรมแบบสมัยนิยมที่เขาต้องเผชิญในยุคนั้นเหมือนกับหัวหน้าฮงที่คอยแซะนางเอกอยู่บ่อยๆเป๊ะเลยนะคะถ้าหัวหน้าฮงคือฟอโรดังนั้นคุณหมอฟันนางเอกของเราเนี่ยก็คือตัวแทนของความเป็นสมัยนิยมนั่นเองเธอมาจากเมืองหลวงเธอมีแนวคิดเรื่องความสำเร็จที่แคบนะคะในมุมมองของหัวหน้าฮงแล้วก็ยังคงติดความเป็น materialistic ยังคงอยากจะใช้รถหรูๆใช้ยาสระผมพรีเมียมช้อปปิ้งออนไลน์อะไรพวกนี้ซึ่งหัวหน้าฮงก็จะคอยคอมเมนต์อยู่บ่อยๆว่านั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรือความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะใน EP ที่5ก็คือใน EP นั้นเนี่ยหัวหน้าฮงนั่งกินข้าวกับนางเอกแล้วก็มีการปะทะความคิดกันซึ่งนางเอกหลังจากที่รู้ว่าเฮ้ยคงบานจางอยู่แบบจบจากมอโซหรอนางเอกก็เลยถามว่าเก่งขนาดนี้จะมาอยู่ที่นี่ทำไมแล้วพระเอกก็เลยตอบว่าแล้วจะให้ผมอยู่ยังไงนางเอกก็เลยร่ายยาวมาเลยนะคะว่าเนี่ยฉันนะเป็นพวกสัจจะนิยมฉันเชื่อว่าถ้าเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะได้รับผลตอบแทนที่แบบคุ้มค่าที่เท่าเทียมกันกลับมาแล้วพระเอกก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าเกิดว่าผลตอบแทนที่ว่าของคุณมันคือเงินกับความสำเร็จแล้วก็ผมคงเป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพมากสายตาคุณสินะและสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็ได้ฟัดนางเอกด้วยประโยคทัชใจอันนึงว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่มีคุณค่ามากกว่าความสำเร็จและเงินทองไม่ว่าจะเป็นความสุขความพึงพอใจในตัวเองความสงบสุขของโลกหรือว่าความรักและสุดท้ายเขาก็ตบท้ายนะคะว่าชีวิตอ่ะมันไม่ใช่สมการเลขหรอกนะเราไม่สามารถจะแบบแค่หยิบโจทย์มาแล้วก็แก้ตามแบบนี้เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเพียงแค่คำตอบเดียวดังนั้นถ้าเราได้รับโจทย์อะไรมาในชีวิตก็แก้มันไปเถอะแล้วก็เอนจอยกับมันให้ได้มากที่สุดนะคะมันยังมีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่นะคะถึง2ประเด็นด้วยกันระหว่างเฮนรี่เดวิดฟอโรในวอลเดนกับความเป็นหัวหน้าฮงดูชิกในโฮมทาวช่าช่าช่าซึ่งอันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของชุมชนหัวหน้าฮงเนี่ยเป็นต้นแบบของความเป็น
ผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือชุมชนนะคะไม่ว่าเขาจะเดินไปทางไหนเนี่ยก็จะแผ่รังสีแห่งความอบอุ่นนะด้วยรอยยิ้มอันแบบละลายใจนะคะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุอยู่เสมอแล้วก็มีชีวิตที่เสียสละซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์หลักๆเลยของเขาแล้วก็ของซีรีส์เรื่องนี้ที่จะเชื่อว่าเขาตั้งใจที่อยากจะสร้างชาตินะคะแล้วก็ทําให้คนในประเทศเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความรับผิดชอบต่อชุมชนนะเราสามารถทําให้ชุมชนหรือครอบครัวที่เราอยู่เนี่ยมีความเป็นครอบครัวเดียวกันรักกันให้อภัยกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในขณะที่ฟอโรเนี่ยไม่ได้มีชีวิตอยู่ในชุมชนเหมือนฮงดูชิกแต่ว่าเขาอ่ะปลูกบ้านห่างจากเพื่อนบ้านเนี่ยมาระยะทาง1ไมล์เลยนะคะก็คือต้องใช้เวลานานมากกว่าที่เขาจะเจอคนคนหนึ่งได้ฉะนั้นความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เขาได้เล่ามาในวอลเดนเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์กับธรรมชาติการที่เขาดำดิ่งลงไปในความสัมพันธ์ที่เขาได้รู้จักตัวเองแต่ก็พูดถึงคนด้วยนะแต่ว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นหลักเหมือนกับในโฮมทาวน์ชะชะชาค่ะแล้วก็ประเด็นที่2นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความรักโรแมนติกนั่นเองในขณะที่หินปูนในหัวใจของหัวหน้าฮงเนี่ยกําลังค่อยๆถูกขัดออกนะคะด้วยคุณนางเอกหมอฟันของเราซึ่งวันนี้ก็พยายามที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวให้เหมือนกับยุนเฮจินนะคะให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็แต่ก็ไม่รู้ว่าสําเร็จหรือเปล่าในขณะที่หัวหน้าฮงกับนางเอกของเราเนี่ยน่าจะได้ลงเอยกันแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเฮนรี่เดวิดฟอโรเขาไม่เคยแต่งงานเลยนะคะเขาเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าตอนอายุ28ปีเท่าแจ๊บเลยแต่ว่าหลังจากนั้นแม้ว่าเขาจะกลับมาแล้วเขาก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบรักโรแมนติกจนไปถึงขั้นที่ได้แต่งงานนะคะท้ายสุดสุดท้ายอยากจะขอแบ่งปันประสบการณ์ของการอ่านวอลเดนเล่มนี้นะคะให้เพื่อนๆฟังว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตจะไปยังไงบ้างสิ่งที่จับได้จากวอลเดนนะคะก็คือจงเป็นอิสระแล้วก็มีความสุขกับชีวิตที่เรามีอยู่นอกจากความสวยงามของภาษาแล้วก็จับชื่นชมผู้แปลมากเลยนะคะคุณสุริยะฉัตรชัยมงคลแปลได้แบบสวยงามจับใจตาตรึงใจในถ้อยคำที่ได้แปลออกมาแต่ว่าความท้าทายของมันก็คือว่าในขณะที่ภาษาที่แปลมาคือดีมากแต่ว่ามันก็ยังมีบางคำที่แบบเราเข้าไม่ถึงจริงๆคือมันเป็นคำศัพท์ที่ปกติเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเราก็เลยจะไม่รู้ว่าจริงๆความหมายของมันอะแปลว่าอะไรหรือต้องการจะสื่ออะไรกันแน่จะเลยคิดว่าอาจจะพยายามไปลองอ่านภาษาอังกฤษคู่ด้วยกันอีกครั้งนึงเผื่อว่าเราจะแบบเก็ทมากขึ้นอีกอย่างนึงเลยที่แจ๊บว่ามันยากสําหรับแจ๊บก็คือฟอโรอ่ะเขาเป็นคนที่กว้างขวางมากในเชิงของความรู้ด้านวรรณกรรมคือเขาอ่านวรรณกรรมแบบตะวันออกไปจนถึงตะวันตกแล้วก็มีการอ้างอิงถึงวรรณกรรมเหล่านั้นแบบเยอะมากๆแทบจะทุกหน้าจะมีการแบบอ้างอิงถึงวรรณกรรมมาใส่ในนี้ด้วยทําให้แบบเคยบางครั้งเราก็แบบไม่ได้เอนจอยได้ 100% เพราะว่าเราไม่แน่ใจแล้วเราก็ไม่เข้าใจสิ่งที่มันเป็น reference ที่เขาอ้างอิงถึงอะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นประสบการณ์ที่สวยงามมากๆก็เลยอยากจะ encourage นะคะแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนที่รักการอ่านหรือว่าอยากจะได้ลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ได้ลองซื้อแล้วก็หยิบมาอ่านกันดูแล้วชีวิตคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมเลยต่อไปค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจชอบคอนเทนต์แบบว่าเมามอยวรรณกรรมทั้งไทยและต่างประเทศก็สามารถกด subscribe ช่อง Read Out Loud แล้วเราไปเมากันต่อในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวจะขออ่านบางโคจากหนังสือเล่มนี้นะคะเผื่อว่าเพื่อนคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยโคเนี้ยมันแบบถูกจริตกับใจเราเนี่ยจะได้ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะคะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ใช่เนี่ยจะได้ไม่ต้องซื้อมาอ่านเนาะกล่าวสั้นๆก็คือฉันเชื่อทั้งโดยศรัทธาและประสบการณ์ว่าการที่จะยังตนอยู่ในโลกนี้มิใช่เป็นเรื่องลำเค็ญแต่เป็นการหย่อนใจหากเราจะอยู่อย่างเรียบง่ายและชาญฉลาดแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอันที่จะชอบที่สุดเลยฉันไม่อยากให้ใครรับเอาแบบอย่างการดำเนินชีวิตของฉันไปใช้เพราะก่อนที่จะเรียนรู้มันได้อย่างถ่องแท้ฉันอาจพบแนวทางอีกสายหนึ่งของตัวเองแล้วก็ได้ฉันอยากให้โลกนี้มีบุคคลที่แตกต่างกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทว่าแต่ละคนพึงค้นหาอย่างระมัดระวังยิ่งและเดินตามเส้นทางของตนเองมิใช่ของบิดามารดาหรือเพื่อนบ้านเราอาจไปไม่ถึงท่าของเราในช่วงเวลาที่คาดคำนวณไว้แต่จะคงไว้ซึ่งเส้นทางที่แท้จริงเสมอชอบมากอ่ะมันแบบจึกอะจึก